สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุญพงศ์สุขสว่างอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านรู้จักกับสถิติที่ชื่อว่า One Sample T-Test เดี๋ยววันนี้ผมมีตัวช่วยที่ชื่อว่าโปรแกรม Jamovi ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้เรียนรู้จากสถิติตัวนี้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วติดตามรับชมได้เลยครับตัวสถิติที่ชื่อว่า One Sample T-Test นั้นเป็นสถิติที่เอาไว้ใช้ในการตอบคำถามว่าคะแนนเฉลี่ยที่เราได้มานั้นเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดมีค่าเป็นอย่างไรเช่นกรณีแรกคือคะแนนเฉลี่ยนั้นนะครับแตกต่างกับเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือไม่หรือสามารถที่จะนำไปทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยที่เรามีนั้นมากกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือไม่หรือว่าจะทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยที่เรามีนั้นมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ซึ่งนี่คือหลักการของสถิติที่ชื่อว่า One Sample T-Test จากคำพูดที่เกริ่นมาตั้งแต่เริ่มต้นเราจะพบว่าชอบมีคำพูดที่เรียกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคำว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือตรงกับตัวที่ใช้ในโปรแกรมสำเร็จรูปที่ชื่อ Jamovi นั้นก็คือเรื่องของคำว่า Test Value ครับซึ่งคำว่าเกณฑ์ที่กำหนดตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติว่าถ้าผมเนี่ยกำลังจะทำวิจัยสักเรื่องนึงตัวอย่างเช่นในงานนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการบรรยายเกี่ยวกับสถิติและผมเนี่ยต้องการทดสอบว่าหลังจากที่ผมเนี่ยบรรยายด้วยเทคนิคหรือวิธีการตรงนี้ไปแล้วคนที่มาอบรมหรือมาเรียนกับผมเนี่ยมีความรู้ความสามารถเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผมกำหนดหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะพบว่าแล้วเกณฑ์ที่กำหนดที่อาจารย์บุญพงษ์ตั้งเนี่ยคืออะไรเราสามารถเนี่ยทำเกณฑ์นะครับได้2แบบครับแบบที่1คืออิงเกณฑ์ตามที่เขาใช้โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนะเราเนี่ยมีแบบทดสอบที่คะแนนเต็มสมมุติว่า100คะแนนเราก็อาจจะกำหนดเกณฑ์เลยว่าโอเคในเนื้อหาแบบนี้ที่เราสอนแบบนี้ถ้าคนเรียนเนี่ยได้คะแนนนะครับเฉลี่ยแล้วนะคะแนนเฉลี่ยของคนทั้งหมดนะครับเกิน80ขึ้นไปก็คือพูดง่ายๆว่าเกิน80นี่ควรจะได้ A นะแล้วเราก็เอาตัว A ตัวนี้ที่เป็นบอกว่า80ขึ้นไปเนี่ยมาเทียบกับตรงนี้ก็ได้ดังนั้นเกณฑ์อาจจะเป็น80คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านก็เป็นไปได้หรือถือว่าดีก็เป็นไปได้แต่บางคนอาจจะกำหนดเกณฑ์เป็น 50% ก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่เครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ในการวัดสิ่งต่างๆผู้วิจัยครับเป็นคนกำหนดขึ้นมาว่างานนี้เราจะพิจารณาจากเครื่องมืออะไรที่จะเป็นตัวตัดสินและเครื่องมือนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ไหมถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานก็ใช้เกณฑ์มาตรฐานก็ได้แต่ถ้าไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะใช้คอมมอนที่เราเคยใช้กันอยู่เช่นสมมุติว่าถ้าผมสอนแล้วผมอยากให้เด็กโอเคในเรื่องนี้นะก็แปลว่าเด็กต้องได้เกรด A ขึ้นไปเกรด A ขึ้นไปคือเท่าไหร่ครับก็คือ180แบบนี้ก็ได้หรือถ้าผมสอนแล้วผมคิดว่าเด็กควรได้เกรด B ขึ้นไปก็ได้ซึ่งเกณฑ์เกรด B ทั่วไปก็อาจจะ170อันนี้เราก็ต้องเป็นคนที่จะเซตเกณฑ์กับสิ่งตรงนี้ผมยกตัวอย่างเช่นครับว่าในงานนี้เนี่ยสมมุติว่าผมมีข้อสอบเนี่ยแล้วข้อสอบของผมเนี่ยคะแนนเต็ม20คะแนนเกณฑ์ที่ผมเซตเนี่ยผมอาจจะเซตว่าสักเกินร้อยละ80ร้อยละ80ของ20คะแนนก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมือหรือวิธีการที่ผมใช้สอนเนี่ยมันดีจริงๆนะครับคนที่เข้ามาอบรมในเรื่องนี้นะครับแล้วเขาทำการทดสอบนะครับเขาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยคำว่าคะแนนเฉลี่ยว่าทุกคนนะครับมาเฉลี่ยรวมกันเนี่ยควรจะได้เกิน16คะแนนถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะเข้าเงื่อนไขว่าเราสามารถจะใช้สถิติทดสอบที่ชื่อว่าอะไรครับ One Sample T-Test ในการทดสอบตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้พวกเราเข้าใจตรงส่วนนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ One Sample T-Test ตรงเนี้ยเอาไปทดสอบกับเรื่องอื่นได้ไหมอย่างเช่นสมมติว่าผมจัดโครงการอบรมแล้วกันและสุดท้ายเนี่ยผมต้องการประเมินความพึงพอใจว่า
คนที่เข้ามาอบรมผมเนี่ยมีความพึงพอใจเนี่ยเป็นไปตามที่ผมกําหนดหรือเปล่าคําว่าเป็นไปตามในเกณฑ์ที่ผมกําหนดหรือเปล่าเนี่ยสมมติผมอาจจะกําหนดว่าเกณฑ์เนี่ยขอให้อยู่ในระดับดีขึ้นไปผมอาจจะไปดูว่าเอ๊ะเกณฑ์ที่แปลว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปเท่าไหร่สมมติว่าระดับดีขึ้นไปเนี่ยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 3.51 ขึ้นไปเกณฑ์ตัวนี้ผมก็อาจจะเซตเป็น 3.51 แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมจะกำหนดหรือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไปทำการวิจัยสมมติว่าเป็นการวิจัยทางอะไรดีล่ะทางกีฬาสมมติทางการกีฬาเราก็บอกว่าเอ๊ะเราเนี่ยคิดค้นวิธีการเนี่ยที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะกระโดดได้ไกลขึ้นนะแล้วถ้าเรามีเกณฑ์บอกว่าอุ้ยถ้าวิธีการเนี่ยถ้ามันไกลขึ้นแปลว่ากระโดดได้ไกลมากกว่าเดิมก็ได้ครับเห็นไหมครับเขากระโดดได้ไกลมากกว่าเดิมเราก็อาจจะบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคิดเกณฑ์ละเกณฑ์ตัวนี้คืออะไรครับถ้าบอกว่าไกลมากกว่าเดิมก็แสดงว่าหลังกับก่อนเนี่ยถ้าดิฟเฟอเรนซ์กันแล้วเนี่ยต้องมากกว่า0นะครับลักษณะแบบนี้เราอาจจะกำหนดว่าอะไรครับเกณฑ์ของเราก็คือเอาคะแนน difference ระหว่างหลังกับก่อนเอามาลบกันครับแล้วก็เทียบกับเกณฑ์เป็นเลข0แบบนี้ก็ทำได้ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันแล้วแต่พวกเราครับว่าจะเอาไปประยุกต์เนี่ยทำอะไรต่อได้แต่คอนเซ็ปต์หลักๆของสถิติตัวนี้ก็คือว่าเป็นการเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่เราสนใจศึกษานั้นน่ะมันมีคะแนนเฉลี่ยครับแตกต่างกับเกณฑ์ไหมหรือว่ามันมีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือว่ามันมีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ตรงนี้นักวิจัยเป็นคนเลือกเองแล้วก็กำหนดเองผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Jamovi นะครับทำการคำนวณผมก็เข้าไปที่ T-test ปกติเนี่ยนะครับและในนี้เนี่ยจะมีคำว่า One Sample T-test ตรงนี้นะครับก็คลิก One Sample T-test แล้วจะเดินหน้าต่างแบบนี้เวลาใช้งานก็ไม่ได้ยากครับแค่ใส่ตัวแปรที่เราสนใจศึกษาอย่างเช่นผมกำลังสนใจว่าโพสเทสของผมเนี่ยมีคะแนนเกิน 80% หรือเปล่าซึ่ง 80% เนี่ยจากคะแนนเต็ม20ก็ต้องได้16ผมก็เลยไปเซตตัวนี้ครับว่าเป็นเลข16แบบนี้นะครับและพอผมคำนวณมาเบื้องต้นผมทราบว่าคะแนนเฉลี่ยของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 18.2 ซึ่ง 18.2 เวลาผมทดสอบนะครับผมก็เลยทดสอบว่าไอ้ 18.2 ตัวเนี้ยมันมากกว่า16นี่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นเวลาเราทดสอบแบบนี้นะครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าตัว Jamovi มันก็จะคำนวณค่า T-test ให้นะ T-test ตรงนี้ที่คำนวณออกมาอาจจะเห็นว่าเป็น 6.88 หลายคนอาจจะสงสัยว่า 6.88 มาอย่างไรนะมันก็มาจากตรงนี้ครับมันมาจากคะแนนเฉลี่ยที่เราได้ตรงนี้นะครับ 18.2 ลบด้วยเกณฑ์คือ16 18.2 ลบ16เหลือประมาณ2นะครับเสร็จแล้วนะครับมันเอาไปหารด้วย Standard Error ในงานวิจัยนี้นะซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะต้องทำการคำนวณ Standard Error ขึ้นมาพอคำนวณออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันก็จะเอามีนดิฟเฟอเรนซ์เมื่อสักครู่ที่เราได้นะครับหารด้วย standard error ก็จะได้ประมาณ 6.88 แล้วมันก็ไปเปิดตารางคอมพิวเตอร์นะครับเปิดตารางสำเร็จรูปว่าที่นะครับที่ตัว degree of freedom เท่ากับ29เนี่ยตามนี้นะแล้วค่าอัลฟาที่อยู่ที่ 0.05 นะครับค่า t วิกฤตมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะแปลงจากทีวิกฤตตรงนั้นไปเป็น p-value ตรงนี้ให้เราเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เกณฑ์ p-value ตัวนี้แหละครับไปเทียบกับตัวเลขอัลฟาที่เรากำหนดเมื่อสักครู่ถ้าเมื่อสักครู่เรากำหนดที่อัลฟา 0.05 ตรงนี้เราก็ไปเทียบดูว่าตัวเลขที่เราคำนวณได้ตรงนี้ครับมันน้อยกว่า 0.05 ไหมถ้ามันน้อยกว่า 0.05 ก็จะทำให้เราสามารถปฏิเสธ HO แล้วก็ยอมรับ HA หรือ H1 ได้ซึ่งตัวโปรแกรม Jamovi เนี่ยดีมากครับถ้าเราคลิกแบบนี้นะครับมันจะเขียนเลยครับว่า SA ของเราเนี่ยหรือ H1 เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในงานนี้เราจะเห็นว่าค่า p-value ของเราเนี่ยได้น้อยกว่า 0.05 ซึ่งเราสามารถปฏิเสธ HO ได้หรือยอมรับ H1 นั่นเองหรือยอมรับ SA ตรงนี้นะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะสรุปได้ว่าอะไรครับ post test ก็จะมีคะแนนเป็นยังไงครับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ180อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตรงนี้จะใส่ที่ระดับ0.05 ก็ได้แต่ถ้าเราทดสอบที่ระดับ0.01ก็สามารถเซตตัวนี้เป็นที่ 0.01 ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือตัว one sample t test เพื่อให้พวกเราเห็นภาพในการคำนวณ นะครับว่าเรากรอกข้อมูลอย่างไรแล้วใช้ตัวโปรแกรม Jamovi อย่างไรนะครับถ้าเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับเวลาเรากรอกข้อมูลนะครับใส่ไปในโปรแกรม Jamovi เห็นไหมครับกรอกคะแนนก็กรอกปกติเห็นไหมนี่ไง
นะครับคนที่1เป็นไงครับ P test ได้เท่าไหร่ post test ได้เท่าไหร่กรอกไปตามนี้พอเรากรอกคะแนน post test ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเวลาเราจะทํา one sample t test นะครับคลิกแค่ตัวนี้ครับt test แล้วก็เลือก one sample t test แบบนี้เลยนะครับพอเราเลือก one sample t test แบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโปรแกรมก็จะอะไรครับเกิดหน้าต่างแบบนี้แล้วก็จะตั้งตาราง t test แบบนี้มั้ยนะครับเราอยากจะทำอะไรทดสอบ post test ใช่ไหมครับแต่สังเกตให้ดีก่อนครับตัว post test ที่เราใส่ไปทีแรกปุ๊บมันจะเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดส่วนใหญ่เกณฑ์ที่กำหนด default จะอยู่ที่0นะครับแล้วตรงเนี้ยครับมันมักจะกำหนดเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าในงานนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดคือ16คะแนนเราก็ใส่ตรงนี้เป็นเลข16ดูดีนะครับ t test จากตรงเนี้ยที่เป็น57อยู่นั่นคือเทียบเกณฑ์ที่เป็น0แต่ถ้าเทียบกับเกณฑ์ที่เป็น16ปุ๊บสังเกตมั้ยครับ t test จะคำนวณใหม่แบบนี้นะครับแล้วด้านล่างตรงนี้จะกำหนดว่า SA เป็นยังไงอันนี้เรากำลังเทสกรณีที่มันไม่เท่ากันแต่ถ้างานนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมากกว่าเราก็ติ๊กตัวนี้ครับแบบนี้เห็นภาพไหมครับนะเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยยังสามารถที่จะให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับรายงานคะแนนเฉลี่ยนะครับก็แค่คลิกคำว่า descriptive แบบนี้นะครับมันก็จะรายงานว่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เห็นภาพไหมครับแล้วก็คำนวณ standard error ให้ด้วยนะนอกจากนี้ถ้าเรานะครับยังอยากจะให้ในส่วนของงานวิจัยของเราตัวนี้ที่เราทำ t-test ที่เราบอกว่ามันก็มีเรื่องนึงคือต้องทำการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นหรือ assumption ของเราก่อนว่าตัวแปรเนี้ยมีการแจกแจงเป็นแบบปกติไหมตัวแปร post-test เราสามารถมาคลิกตรงนี้ได้ครับเรื่องของ normality นะแล้วเราก็ไปเทสดูได้นะครับว่าดูจากคลิปเก่าๆก็ได้หรือตรงนี้ถ้าเรามามั่งมองตรงนี้ไหมครับการทดสอบ normality ก็จะมีทั้ง3แบบนะครับอาจจะทดสอบด้วย Shapiro View ก็ได้ทดสอบด้วยโกโมโกลอสสมาลอฟก็ได้หรือทดสอบด้วยแอนเดอร์สันแอนดาริงก็ได้เวลาเราทดสอบเรื่องพวกนี้นะครับแนะนำทุกท่านครับว่าสำหรับ one sample นะครับ t-test แนะนำว่าตัวใดที่มันทำให้งานเนี้ยข้อมูลของเราเนี้ยมีการแจกแจงเป็นแบบปกติเราอาจจะเลือกตัวนั้นอย่างเช่นในงานเนี้ยครับผมอาจจะเลือกของโกโมโกลอฟสมาลอฟเพราะว่าค่า p ที่ได้เนี้ยมันเท่ากับ 0.205 ซึ่งมันมากกว่า 0.05เราจะสรุปได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยตัวแปรตามีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกตินะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะรุยแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เลือกใช้ตัวนี้กลุ่มโกลอฟสมานอฟแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นเราจะทำยังไงเราสามารถรายงานด้วยทีเทสตัวนี้ได้ไหมครับคำตอบคือรายงานไม่ได้ครับเราก็อาจจะต้องมาเทสด้วยตัววิวคอสันแรงตัวนี้แทนนะครับแล้วก็เอาทีเทสออกแบบนี้แล้วเราก็รีพอร์ตไปว่าโอเคถ้าเราไม่สามารถทดสอบแบบปกติได้เพราะเราคิดว่าข้อมูลของเราไม่ normal เราก็จะใช้ตัวอะไรครับ build constant test แล้วก็ดูตัวนี้ครับว่าคะแนนของเราเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงแต่ผมแนะนำครับทุกท่านครับว่าเทคนิคนี้ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ build constant นะครับผมพยายามจะบอกเราว่าเวลาเราเก็บข้อมูลมาอยากให้ข้อมูลของเราเนี่ยครับมีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกตินะครับถ้ามันมีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติเราก็จะลุยต่อไปได้ในส่วนของ one sample t-test แบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่กำลังสนใจจะทำ t-test ที่เรียกว่าเป็นแบบ one sample t-test นะครับแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆอีกมากมายที่ให้ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนทุกท่านเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ